วิสัยทัศน์ของผมอ่ะในฐานะที่ผมจะเป็นนายกต่อไปอ่ะถ้าสมมติได้เป็นนะผมก็วิสัยทัศน์ของผมมีอยู่แล้วไงวิสัยทัศน์ก็คือมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนภายใต้หลักเศรษฐกิจหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไงจบแล้ววิสัยทัศน์ผมอ่ะใครจะถามว่าเอ๊ะแล้วอนาคตถ้าผมได้เป็นผมจะทำอะไรต่อผมก็จัดทำยุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาแล้วจัดทำแผนแม่บทมาแล้วการสืบทอดอำนาจเนี่ยเหรอมันก็พูดยากวะนะการสืบทอดอำนาจมันก็ทางการเมืองเขาก็ทำนะเขาก็มีมาตลอดไม่ใช่ไม่งั้นทุกคนจะอยากเป็นนายกเหรอพรรคการเมืองพรรคไหนไม่อยากเป็นนายกไม่อยากเป็นรัฐบาลมั้งอะเ